หมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาแคนดิเดตประธานสภาจากพรรคก้าวไกลนะครับจากสัตวแพทย์สู่เก้าอี้ว่าที่ประธานสภาเส้นทางชีวิตของหมออ๋องเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวพี่โอเล่าให้ฟังครับนายสัตวแพทย์ปฏิพัฒน์สันติพาดาหรือว่าหมออ๋องนะครับปัจจุบันอายุ42ปีแล้วเป็นชาวพิษณุโลกครับจบการศึกษาในระดับมัธยมนะครับที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมปริญญาตรีจบจากคณะสัตวแพทยศาสตร์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่วนปริญญาโทจบจากวิทยาศาสตร์ทรินิตี้ที่ประเทศสิงคโปร์หมออ๋องเริ่มต้นทำงานในฐานะสัตวแพทย์อยู่2ปีครับหลังจากนั้นครับหมออ๋องมาทำงานด้านพัฒนาเยาวชนแล้วก็แก้ไขปัญหาสังคมนะครับกับสมาคมนักศึกษาคริสเตียนในช่วงปี48ถึงปี61หลังจากนั้นครับหมออ๋องก็ตบเท้าลงสู่ถนนการเมืองนะครับด้วยการสมัครเป็นส.ส.จากพรรคอนาคตใหม่และในปี62ครับหมออ๋องได้ลงสมัครเลือกตั้งด้วยนะครับกับส.ส.พิษณุโลกเขต1ที่สำคัญสามารถเอาชนะได้ด้วยแล้วก็ชนะผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคพลังประชารัฐไปแบบคะแนนขาดลอยเลยทีเดียวหลังจากที่พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบไปหมออ๋องเนี่ยก็มาอยู่กับพรรคก้าวไกลแล้วก็ได้ลงสมัครเลือกตั้งส.ส.อีกครั้งนึงในปี66นะครับเป็นส.ส.พิษณุโลกเขต1นี่แหละและที่สำคัญสามารถชนะได้อีกครั้งหนึ่งแบบขาดลอยได้เป็นส.ส. 2 สมัยติดต่อกันครับหมออ๋องเนี่ยนะเป็นนักดีเบตฝีปากกล้าคนหนึ่งจากพรรคก้าวไกลเลยนะครับผลงานอภิปรายที่เด่นๆในสภาหลายคนน่าจะจำกันได้ครับก็คือการอภิปรายการทุจริตของกองทัพต้นตอปัญหาการกลาดยิงที่โคราชนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับหมออ๋องยังเป็นหนึ่งในคนที่อภิปรายให้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องของระบบแล้วก็รัฐธรรมนูญอีกด้วยนอกจากนี้ครับหมออ๋องยังทำหน้าที่ในคณะกรรมาธิการหลายชุดด้วยกันนะครับเป็นประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน 2. กมธ.วิสามัญเจรณาศึกษาการบริหารจัดการการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 3. โฆษกกมธ.วิสามัญในการพิจารณาศึกษาการควบคุมการใช้สารเคมีภาคเกษตรกรรมอีกด้วยและตอนนี้ครับพรรคก้าวไกลนะครับก็ได้บทสรุปครับว่าจะเสนอชื่อของหมออ๋องเนี่ยเป็นว่าที่ประธานสภาจากพรรคก้าวไกลครับวิสัยทัศน์ในการเป็นประธานสภาของหมออ๋องนะครับเสนอหลักการง่ายๆ3ปอครับผมก็คือหมออ๋องเนี่ยมีความต้องการที่จะผลักดันระบบรัฐสภาของไทยนะครับให้มีความก้าวหน้าที่สุดในเอเชียทั้งในแง่ของการออกกฎหมายแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมองค์กรอีกด้วยและที่สำคัญครับประชาชนเนี่ยต้องสำคัญที่สุดจะต้องไม่ถูกครอบงำสภาต้องเป็นสภาของประชาชนและรัฐสภาเนี่ยต้องไม่ถูกครอบงำโดยฝ่ายบริหารนะครับและที่สำคัญที่สุดต้องไม่เลือกปฏิบัติโอนอ่อนตามพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งส่วนหลักการ3ปอที่ว่านั้นนะครับปอแรกก็คือประสิทธิภาพปอต่อมาคือความโปร่งใสและปอสุดท้ายคือประชาชนประสิทธิภาพที่หมออ๋องพูดถึงก็คือประสิทธิภาพในการทำงานของระบบรัฐสภานั่นเองส่วนโปร่งใสก็ทุกคนน่าจะเข้าใจอยู่แล้วครับคือการทำงานที่สามารถตรวจสอบได้และสุดท้ายประชาชนมาเป็นสำคัญที่สุดนะครับที่สำคัญเนี่ยประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบรัฐสภาได้อีกด้วยส่วนประเด็นเรื่องของวัยวุฒิครับที่หลายคนตั้งคำถามเข้ามาว่าหมออ๋องเนี่ยอายุ42ปีเองจะเหมาะสมแล้วหรอกับตำแหน่งประธานสภานะครับหมออ๋องก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้ว่าปัจจุบันเนี่ยหมออ๋องอายุ42ปีแล้วแล้วก็ส.ส.ที่ตบเท้าเข้าสู่รัฐสภาเนี่ยอายุน้อยที่สุดอยู่ที่27ปีครับเป็นส.ส.จากพรรคเพื่อไทย1คนแล้วก็ส.ส.จากพรรคก้าวไกล2คนถ้านับ2คนนี้นะครับหมออ๋องเนี่ยก็เป็นรุ่นน้าของพวกเขาแล้วครับแต่ถ้าเทียบกับคนที่อายุ60หมออ๋องก็ถือว่าเป็นรุ่นน้องแต่ถ้าเทียบกับคนอายุ70หมออ๋องก็ถือว่าเป็นรุ่นลูกนั่นเองนะครับซึ่งหมออ๋องเชื่อว่าเขาเนี่ยจะสามารถทำหน้าที่ประธานสภาในรัฐสภาได้ดีเนื่องจากเขาเป็นตัวกลางในการสื่อสารกับคนทุกกลุ่มทุกวัยนั่นเองครับแล้วคุณผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับหมออ๋องเหมาะสมกับตำแหน่งประธานสภาหรือเปล่าและที่สำคัญหมออ๋องจะได้เป็นประธานสภาหรือจะเป็นว่าที่ประธานสภาแบบนี้ตลอดไปกันแน่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวสเปนนิวของเราด้วยครับ